ือนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสถาบันที่น้อมนำเอาแนวทางการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวไทยและพี่น้องเพื่อนบ้านในอาเซียนวันนี้ทำเมนูอะไรกันบ้างในสวัสดีอาเซียนวันนี้สนับสนุนโดย Isuzu MU X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งผู้นำเอกสิทธิ์แห่งความสุขมันฝรั่งกรอบตราปาปริก้าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการคู่คิดธุรกิจ MICE เชื่อมไทยสู่ความสำเร็จสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซียนรายการที่จะพาผู้ชมนะครับไปสัมผัสทุกมิติของความเป็นอาเซียนพร้อมกับเข้าถึงทุกวิถีชีวิตอยู่กับบอลและแคนดี้เป็นประจำทุกสัปดาห์บ่ายโมงตรงวันอาทิตย์ทางNation TVช่อง22นั่นเองจะบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะก็ต่อเนื่องมาจากการตามรอยพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะครับจากคุ้งบางกระเจ้ามากันที่นี่ค่ะจังหวัดจันทบุรีเราเปลี่ยนโลเคชั่นทำไมเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับที่มีความเชื่อมโยงกับในหลวงรัชกาลที่9จุดที่เรายืนอยู่นี่คือสะพานตากสินมหาราชนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2524นั่นเองและหลังจากปีนั้นเป็นต้นมานะคะก็มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผุดขึ้นมากมายนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะพัฒนานู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีนี้ทั้งหมดเลยถูกต้องแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริหรือว่าพระราชกรณียกิจขององค์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ขออนุญาตส่งคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนก่อนกันในช่วงอาเซียนอัปเดตแคนดี้ไหนๆก็ขึ้นสะพานแล้วนะก็โดดลงไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าแคนดี้ก็อยู่ไกลน้ำมานานแล้วเนี่ยเกล็ดแห้งจนหมดละคุณตอนนี้ฉันไอ้นี่มาเลยอ่ะฉันอยากโดดจริงๆนะอากาศดีนะศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นในเมียนมากำลังขาดแคลนช่างศิลป์อย่างหนักผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศิลปะประดิษฐ์งานที่ทำมาจากทองแดงสำริดและทองเหลืองกำลังจะหมดไปสร้างความลำบากให้กับผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตสินค้าเพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาเช่นใบเสมาที่มีการจารึกรูปปั้นหงส์หล่อทองเหลืองหรือร่มทองแดงซึ่งกำลังมีราคาที่สูงขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมมีกำลังการผลิตลดลงโดยเฉพาะในเขตปิยินมนาใกล้เมืองหลวงเนปิดอซึ่งถือเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องงานหัตถกรรมดังกล่าวโดยปกติช่างฝีมืองานประดิษฐ์จะได้ค่าตอบแทนวันละเกือบ400บาทซึ่งถือเป็นอัตราจ้างที่สูงทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงภาพยนตร์หรูแบบ Velvet Class ในเครือ CGV ภายในศูนย์การค้า Social Market ในเมืองปาเลมบังที่ให้บริการที่นั่งชมในรูปแบบของเตียงนอนหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากโดยระบุว่าคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาดูหนังอาจใช้ที่นั่งอันแสนสะดวกสบายนี้เพื่อกระทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผิดประเวณีและการประพฤติผิดทางเพศด้านเจ้าของโรงหนังพยายามอธิบายว่าเก้าอี้ปรับนอนนี้ไม่ใช่แค่บริการคู่สามีภรรยาเท่านั้นแต่ยังให้บริการแบบทั้งครอบครัวอีกด้วยแต่ทางการยังยืนยันให้ปิดบริการไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนที่นั่งใหม่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งสหรัฐเวลาเนียทรัมป์เลือกมัณฑนากรคนลาวทำขันธนาลีคำมาตกแต่งสำนักงานของตัวเองในทำเนียบขาวซึ่งทำเป็นคนลาวแต่เติบโตและทำงานในสหรัฐอเมริกาเริ่มอาชีพด้วยการทำงานกับ Ralph Lauren Home ก่อนจะมีบริษัทของตัวเองที่นิวยอร์ก
ส่วนเว็บไซต์ของเธอเปิดให้เข้าไปได้เฉพาะลูกค้าผ่าน Private Login เท่านั้นตามธรรมเนียมครอบครัวประธานาธิบดีชุดใหม่จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลกลาง $100,000 เพื่อนำไปใช้ตกแต่งพื้นที่พักอาศัยและห้องทำงานเพื่อตอกย้ำทิศทางความสัมพันธ์กับจีนที่ผู้นำกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนเซนต้องการให้เป็นไปในทิศทางบวกเขาจึงประกาศในการประชุมสมาคมความสัมพันธ์กัมพูชาจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการชักธงชาติไต้หวันหรือธงชาติทิเบตบนพื้นแผ่นดินกัมพูชาโดยเด็ดขาดเพราะไต้หวันและทิเบตเป็นเพียงจังหวัดของประเทศจีนเท่านั้นฮุนเซนย้ำว่าไม่มีทางกระทำการใดๆที่จะหมิ่นเหม่อธิปไตยของจีนแต่ก็ยังเปิดรับโอกาสการลงทุนจากไต้หวันอยู่แต่ต้องไม่มีเรื่องกิจกรรมทางการเมืองมาเกี่ยวข้องงานฝีมือทอผ้าสิ้นลาวกำลังประสบปัญหาขายไม่ออกเหตุเพราะการตีตลาดของผ้าสิ้นโรงงานจีนที่ผลิตออกมาเป็นล็อตใหญ่ๆและขายส่งในราคาถูกสื่อเวียงจันทร์ไทม์รายงานว่ายอดขายผ้าสิ้นทอมือแท้ๆแบบลาวตกลงถึง 30% และเหตุผลอันน่าใจหายก็คือคนลาวกลับไปบริโภคสิ้นโรงงานที่มาจากจีนเพราะราคาที่ถูกกว่ากันมากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสิ้นจีนกำลังเป็นตัวบ่อนทำลายช่างสินทอผ้าของลาวอย่างช้าๆด้านผู้ประกอบการมีความเห็นว่าไม่ควรนำเข้าสิ้นจีนมากจนเกินพอดีและเพื่อหาแนวทางในการผลักดันสิ้นทอมือลาวให้มีราคาถูกลงและผู้บริโภคเองก็ต้องการราคาที่เหมาะสมเพราะสิ้นลาวในปัจจุบันราคาอาจสูงถึง 8,500 บาทคุณผู้ชมแคนดี้ครับหลังจากที่เราไปติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนในช่วงอาเซียนอัปเดตกันแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่หมายของเราแล้วนั่นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอ่าวคุ้งกระเบนนั่นเองจะบอกเลยนะคะว่าศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยถือกำเนิดนะคะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จราชดำเนินมาที่นี่เมื่อปี2524และทรงตรัสและให้ดำรินะคะว่าอยากจะให้มีการพัฒนาอาชีพพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับความเป็นพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีนะคะถูกต้องครับหลักๆก็คือเรื่องของประมงกับเกษตรนะครับค่ะแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลานั้นนะครับก็น้อมรับนะครับเอาพระราชดำริเนี่ยมาสนองโดยการก่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้นมาจนเกิดเป็นศูนย์ที่โอ้โหเรียกได้ว่ามีความสำเร็จเกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้หลายโครงการเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะมีความบูรณาการมีความครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมงเรื่องของเกษตรนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และในวันนี้นะครับสวัสดีอาเซียนก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านกันถึงพันธกิจนะครับที่มาที่ไปของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ให้ไปชมก่อนทำไมอ่ะเราขอไปติดต่อผอ.ก่อนนะครับแต่เรามีอย่างอื่นให้ชมครับอะไรคะเราจะพาผู้ชมเดินทางไปไกลถึงนู่นไกลจริงๆไกลเหรอเพราะว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่นั่นเนี่ยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินั่นเองที่นี่มีความน่าสนใจยังไงรู้ไหมครับรู้ค่ะอ่ะรู้ยังไงฮะเพราะว่ามีชาวลาวเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงข้ามน้ำโขงข้ามแม่น้ำโขงเอาไม่ทะเลมาที่ศูนย์แห่งนี้มาพัฒนาศักยภาพตัวเองอะไรบางอย่างอ่ะแต่ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติที่อำเภอเชียงแสนเนี่ยมีการน้อมนำเอาหลักการทรงงานแล้วก็แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบูรณาการกับหลักสูตรเพื่อจะถ่ายทอดเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่บริการทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งแน่นอนแคดดี้บอกไปแล้วนะครับว่ามีชาวลาวเนี่ยเดินทางข้ามแม่น้ำโขงไกลมากคุณมาเรียนนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจชาวลาวเหล่านี้นะครับร่ำเรียนเอาวิชาความรู้กลับไปพัฒนาอาชีพของตัวเองในบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองแต่ว่าพวกเขาจะมาเรียนอะไรนะครับแล้วเอากลับไปพัฒนายังไงไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงอาเซียนไลฟ์ส่วนช่วงนี้เราทั้งคู่ขอเข้าไปในศูนย์ก่อนนะครับศูนย์ศึกษาทางคนทางนี้บ้างทางนู้นเหรอ
ก็เห็นป้ายอยู่ตรงนี้ฮัลโหลไปได้ยังไงล่ะไม่รู้เรื่องเลยคุณบอลเนี่ยเอาเขาบอกให้สมมุตินี้ละใครเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายโดยจุดหมายของเราครั้งนี้อยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสนเรารู้มาว่าสถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของทักษะและวิชาความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือนอกจากจะทำหน้าที่ด้านการพัฒนาฝีมือให้กับแรงงานชาวไทยแล้วที่นี่ยังมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยก็ภารกิจหลักเราก็คือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มประเทศ GMS เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใน3ด้านด้วยกันก็คือในเรื่องของความรู้ทักษะและทัศนคตินะคะเพื่อที่จะให้มีศักยภาพที่ทัดเทียมกันนะคะด้วยภารกิจที่ครอบคลุมทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านผู้อำนวยการสถาบันบอกว่าสิ่งที่สถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยึดถือคือแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะต้องบอกก่อนว่าเราได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันงานแข่งขันฝีมือแรงงานเมื่อปี2513นะคะซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับช่างไทยนะคะก็สรุปว่าช่างไทยเนี่ยมีความสำคัญนะคะงานทุกงานนั้นปราศจากช่างไม่ได้นะคะซึ่งในกระแสพระราชดำรัสตอนนั้นทางกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็น้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสมานะคะในการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มสาขาช่างต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่างนั้นอยู่ในวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนช่างนั้นเป็นกำลังสำคัญในการผลิตเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นในหลักสูตรต่างๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะเน้นในสาขาช่างต่างๆนะคะซึ่งหลายคนรู้จักกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือกรมพัฒนาศักยภาพแรงงานในวิชาชีพช่างต่างๆนะคะซึ่งเราก็น้อมเอาพระราชดำรัสตอนนั้นซึ่งก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ให้ข้าราชการในกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำมายึดถือแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติตลอดมานะคะจากกระแสพระราชดำรัสในครั้งนั้นวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติแห่งนี้ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแหล่งความรู้ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแต่ยังรวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยเฉพาะสปป.ลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับอำเภอเชียงแสนและอีกหลายจังหวัดของไทยในสปป.ลาวเนี่ยนะคะเราก็มีการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของสปป.ลาวนะคะซึ่งเราก็มีวิธีการที่จะหาความต้องการโดยเราก็ประสานความร่วมมือกับแขวงต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาความต้องการว่าทางสปป.ลาวนั้นมีความต้องการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านใดซึ่งสปป.ลาวเนี่ยอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยนะคะตั้งแต่เหนือจรดอีสานเลยนะคะซึ่งในขณะนี้ก็ในประเทศไทยเรากับสปป.ลาวก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็เรื่องของการค้าการลงทุนทางสปป.ลาวก็มีความต้องการที่จะพัฒนาในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและเรื่องของภาษาและเรื่องของการค้านะคะเราก็ต้องพัฒนาศักยภาพในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการทั้งของไทยและของสปป.ลาวที่จะทำธุรกิจตามแนวชายแดนด้วยค่ะและนั่นก็เป็นที่มาของหลักสูตรที่สถาบันออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเพื่อนบ้านจากสปป.ลาวโดยเฉพาะ
ในขณะนี้นะคะทางสถาบันเราก็มีการพัฒนาตรงนี้อยู่2หลักสูตรด้วยกันก็มีหลักสูตรอาหารอาเซียนแล้วก็อาหารนานาชาตินะคะในปีนี้แล้วก็จะยังมีหลักสูตรต่อๆไปด้วยด้วยการที่มีพรมแดนติดกับไทยสปป.ลาวจึงเป็นประเทศที่แสดงความสนใจมารับการพัฒนาฝีมือแรงงานมากกว่าประเทศอื่นๆปัจจุบันมีชาวลาวเข้ามารับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สถาบันแห่งนี้แล้วเกือบ500คนเรามาในจังหวัดที่สถาบันมีเพื่อนบ้านจากสปป.ลาวมารับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพอดีเราจึงไม่พลาดที่จะขออนุญาตไปทักทายและพูดคุยกับพวกเขากันสักหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารปฏิบัติงานประกอบอาหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีพี่น้องชาวลาวมาฝึกอบรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติครับผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานเหล่านี้เดินทางมาจาก5อำเภอในแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาวซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดเชียงรายและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังสารวนอยู่กับการเตรียมวัตถุดิบเราแอบเห็นด้วยครับว่าในห้องปฏิบัติการอาหารไทยมีทั้งใบตองใบยอกุ้งสดและอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันบ้างห่อหมกห่อหมกกุ้งหรือเปล่าครับโอเควันนี้เรียนกันทั้งหมดกี่เมนูฮะสี่เมนูสี่เมนูนะครับสูตรที่นี่เหมือนกับที่เราเคยทำไหมฮะต่างกันยังไงบ้างครับประเภทไซส์อาจจะเป็นเครื่องปรุงอาจจะต่างกันที่เราครับครับแม้หลายคนจะมาจากต่างที่และมีภูมิหลังที่แตกต่างกันโดยมีทั้งผู้ที่เป็นข้าราชการพนักงานเอกชนเจ้าของกิจการไปจนถึงลูกจ้างระดับแรงงานแต่พวกเขามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือความต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองจันสมรแสงมณีซึ่งเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐบาลสปป.ลาวคือหนึ่งในนั้นเธอบอกเราว่าความสนใจของเธอเกิดจากความต้องการพัฒนาตัวเองและมีอาชีพเสริมและเธอยังแบ่งปันประสบการณ์ในห้องเรียนกับเราด้วยในนั้นก็มีความสนุกสนานแล้วก็อันที่หนึ่งมาแมนได้พบปะถือว่าในการมาของสหพันธ์แม่ยิงลาวก็คือหลายภาคส่วนที่มากับแมนได้มาพบปะกันอยู่ณที่จุดนี้แล้วก็อย่างที่สองนี่ก็แมนดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้มาพบปะกับครูอาจารย์อยู่ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเนาะนานาศาสตร์นี้ที่ว่าได้หลายอย่างที่ว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจหลายเนาะได้เพื่อนเยอะไหมฮะเพื่อนกันหมู่เพื่อนก็ได้หลายคิดว่าหมดทุกท่านที่มาเฮียนอยู่ณที่นี้เนาะก็ได้รับบทเฮียนหลายๆอย่างคือว่าจะเป็นทั้งด้านเฮียนฮู้ประเพณีของทางประเทศไทยเนาะและก็ทางฝั่งสปป.ลาวและอันนี้ก็แมนจะนะจะนำเมื่อที่ว่าไปปฏิบัติให้ได้มันให้มันมีมากมีผลให้มีประสิทธิผลหลายเนาะที่ว่าจะนำเอาบทเรียนนี่ไปพัฒนาจะเป็นทั้งเบื้องตนเองหรือว่าทางสังคมก็คือสปป.ลาวหลังจบหลักสูตรจันสมรบอกว่านอกจากจะเอาความรู้ไปเผยแพร่ให้ชาวสปป.ลาวคนอื่นๆแล้วความหวังสูงสุดของเธอคือการได้เริ่มกิจการของตัวเองอันนี้ก็มีความหวังไว้อยู่เนาะถ้าหากว่าเมื่อแล้วจะนำเอาสิ่งนี้ก็สิมีก็จะมีบางอย่างจะได้เอามาทำมาเอามาเฮ็ดให้กิจการของครอบครัวอันนี้ก็จะให้ได้เฮ็ดจะให้มีเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ความหวังก็หวังไว้อยู่คุณผู้ชมครับเราดูห้องปฏิบัติการอาหารไทย
หรืออาหารอาเซียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติกันบ้างดีกว่าว่าวันนี้ชาวลาวเขามาเรียนทำอะไรกันครับด้วยการที่แต่ละหลักสูตรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเน้นการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานเพื่อให้นำความรู้ไปต่อยอดได้จริงวิทยากรจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชนผู้พร้อมถ่ายทอดความรู้แบบใกล้ชิดสมบูรณ์รัศมีและอุดมอินทวงศ์คือ2สมาชิกจากหลักสูตรการประกอบอาหารนานาชาติพวกเขาเล่าให้เราฟังถึงความรู้สึกที่ได้จากห้องเรียนในช่วงเวลาที่อาจารย์เพิ่นเฮียนเพิ่นสอนให้เนาะก็มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจเนาะที่ได้มีหลายภาคส่วนเส้นบรรดาเมืองบ่ต่างถิ่นต่างเฮามาเฮียนนํากันก็รู้สึกพบปะสร้างสรรค์กันมีความสุขในส่วนการเฮียนอาหารก็มีความสุขไปด้วยแต่ก็ครับเราก็ได้มีหมู่เพื่อนหลายขึ้นแล้วหลังจากนี้ทั้งคู่วางแผนเอาความรู้กลับไปทำอะไรที่สปป.ลาวส่วนในนามข้าพเจ้าเนาะในช่วงที่ว่าเรียนจบก็จะเอาความรู้นี้ไปทำต่อยอดเพื่อครอบครัวแล้วก็ในนามเป็นพนักงานก็จะเอาไปฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่บ่มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็เพื่อจะให้ข้าเจ้าได้มีเวียกเฮ็ดงานทำสืบต่อแล้วคนนี้ล่ะครับทำงานอยู่แล้วด้วยอยู่โรงแรมแล้วจะความรู้กลับไปทำอะไรต่อครับไปบริหารคือให้มันมีหลากหลายสีขึ้นแบบอาหารก็มีหลากหลายแนวแตกต่างกันไปจากกระแสพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลที่9จนถึงวันนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้วยการสานต่อแนวพระราชดำริด้านต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในไทยและเพื่อนบ้านยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือหลายคนอาจรู้สึกว่าแหล่งความรู้แห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาในฐานะสายใหญ่ที่ช่วยยึดโยงสมาชิกซึ่งเปรียบเสมือนอีกครอบครัวหนึ่งของพวกเขาต่อไปชมตอนนี้ครับแคนดี้ครับเราอยู่ภายในโครงการศูนย์ศึกษาป่าชายเลนนะครับภายใต้การดูแลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์แล้วค่ะคุณประจวบลีรักษาเกียรติค่ะสวัสดีค่ะคุณประจวบค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ด้วยอยากให้ผอ.ครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้หน่อยครับค่ะครับจริงๆแล้วความเป็นมาเนี่ยเนื่องจากในอดีตสภาพป่าชายเลนของภาคตะวันออกหรือจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีความสมบูรณ์มากนะครับแต่เนื่องจากว่าการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองเนี่ยทำให้เกิดการบุกรุกใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงตระหนักว่าอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตฉะนั้นจึงมีภาพเหลี่ยให้เราดำเนินการโครงการพัฒนาทางด้านการประมงและการเกษตรนะครับในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลของจันทบุรีเนี่ยนะฉะนั้นเมื่อมีภาพผลิตดังกล่าวแล้วเราก็ลงมาดูกันว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือการบุกรุกป่าชายเลนเราจะทำยังไงให้การบุกรุกนี่ลดน้อยแล้วเราสามารถฟื้นฟูป่าขึ้นมาได้เราก็เลยมีการทำโครงการผสมผสานระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับการอนุรักษ์ป่าและปลูกป่าขึ้นมาด้วยรอบอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะอันนั้นก็เป็นโครงการที่เราสามารถทำขึ้นมาได้ละในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนนะถ้าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นนักเรียนที่เดินเข้ามาเรียนรู้ป่าชายเลนต้องมาลุยเลนลุยอะไรเนี่ยก็คงลำบากฉะนั้นเราก็
สร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในลักษณะแบบนี้ให้เขาเข้ามาเดินมาเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนได้เขาจะรู้ว่าระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นยังไงมีความสำคัญยังไงแล้วทำไมเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำแล้วเราผลสำเร็จที่เราทำที่เห็นชัดนะฮะในอดีตเนี่ยเรามีป่าชายเลน610ไร่นะถูกบุกรุกเหลือ610ไร่เนี่ยเราทำการฟื้นฟูโดยมีการปลูกป่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีป่าทั้งหมด 1,300 ไร่ครับนะอันนี้เห็นชัดว่าสามารถฟื้นฟูป่าขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเลี้ยงกุ้งทะเลได้ยั่งยืนเพราะว่าเราใช้ป่าใช้เลนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวบำบัดน้ำไปด้วยครับนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ปรับเรื่องการที่เราทำสะพานทางเดินหรือการอนุรักษ์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวครับฉะนั้นเส้นทางที่เราเห็นตรงนี้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดจันทบุรีมีผู้มาใช้บริการเนี่ยปีละ 1,900,000 คนโอ้โหนะเยอะมากคือ 1,900,000 คนเนี่ยคุณได้รับความรู้เรื่องกับป่าเชเลนด้วยแล้วคุณจะได้รับข้อมูลทางวิชาการเนี่ยสามารถไปประกอบอาชีพได้ด้วย คุณสามารถดูรูปแบบแล้วนำไปพัฒนาในพื้นที่ของคุณเองถ้ามีป่าเชเลนเนี่ยก็สามารถไปทำได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นชัดว่ามีหลายๆที่เอารูปแบบเนี้ยไปทำในพื้นที่ตัวเองก็เป็นการอนุรักษ์ป่าเชเลนและเป็นการท่องเที่ยวเป็นในตัวด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยครับนอกเหนือจากการมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติแบบนี้แล้วครับเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่สามารถเข้ามาติดต่อขอทำกับศูนย์ได้ไหมครับได้ครับกิจกรรมของเราเนี่ยหลากหลายเราทำงานในรูปแบบบูรณาการเราพัฒนาจากยอดเขาลงสู่ท้องทะเลเช่นการอนุรักษ์ป่าไม้บนภูเขาการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นคือคนที่เข้ามาเรียนรู้สร้างขึ้นมาสร้างฝายความชะลอความชุ่มชื้นเนี่ยทำเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วในพื้นที่แนวราบเนี่ยเรามีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเช่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการปลูกข้าวการทำพืชผักปลอดสารพิษครับทีนี้มาถึงชายฝั่งเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืนครับอย่างที่ได้เรียนตอนต้นว่าเราเลี้ยงกุ้งทะเลตั้งแต่ปี2530ปัจจุบันนี้เราก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับเป็นการเลี้ยงแบบที่ยั่งยืนครับแล้วเราก็มีการปลูกป่าอนุรักษ์ป่าไปด้วยนะอันนี้คือแนวชายฝั่งเสร็จแล้วพอลงไปในอ่าวเนี่ยท่านก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งจะมีความสำคัญคือเป็นอาหารของพยูนด้วยแล้วก็เป็นแหล่งวางไข่แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำใบอ่อนด้วยนะจากตัวอ่าวแล้วเนี่ยเราก็ลงไปในทะเลในทะเลเนี่ยเราก็ไปสร้างบ้านปลาให้เขาฉะนั้นเราถึงว่าพัฒนาจากยอดเขาลงสู่ท้องทะเลถ้ามาแล้วเนี่ยสามารถเรียนรู้กิจกรรมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเกษตรประมงปศุสัตว์การแปรรูปนะในด้านชุมชนก็ได้นะเรามีหลากหลายครับถือว่าเป็นการบูรณาการพื้นที่ป่าชายเลนครบถ้วนเราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับพื้นที่อย่างนี้นะครับผู้ชมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณผอ.มากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะผอ.ค่ะขอบคุณค่ะIn Cambodia is just the beginning. Here when you come, it's so much Indian filmmakers and shots, so I'm always very excited.